Yo ทุกวันนี้ working hard กับแสงสีอยู่ในมหานครใจข้างในยิ่งล้างานก็หนักความสุขก็ยังปลอมกูยังคงพยายามจะหาเงินมาเพื่อเลี้ยงทั้งปากและท้องกูแค่อยากจะหนีปัญหาที่มันเข้ามาทั้งฝ่าและล้อมก็เพราะชีวิตมันยุ่งยากความจริงที่กองในใจยังไงก็ยังคงลุ่มล่ามในเมืองที่มองออกไปที่ใครต่อใครยังพุ่งพลาดทำได้แค่หวังให้คนเข้าใจและให้อภัยในกูบ้างละครในจอเว้นหาขึ้นฉายยังต้องมีพักบทชีวิตกูโคตรตลกกูเหนื่อยถ้าตายเพราะงานที่รักคำถามซ้ำๆเดิมๆยังซ้ำยังเติมยังวนมาทักความฝันหรือเงินหรือทองอะไรที่จริงอะไรที่ควรคำนับแล้วสรุปทั้งหมดไอ้สิ่งที่พูดอะไรที่ดีกูยังไม่รู้อะไรจะคำตอบทั้งหมดที่มีภาระบนหลังที่หนักเวลาจะพักยังแทบไม่มีก่อนที่ไฟของกูจะดับทำความรู้จักการพักสักที just let me freeที่พักสมองกันสักนิดเลยถึงจะว่าชินวิวส์ไม่เห็นประจักษ์กับตาแล้วแค่เป็นผักเป็นปลาก็อยู่แต่ผักกับปลาต้องออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆในทุกๆสัปดาห์ผมขอสงสารใส่ของขาดที่คอยประดับประดาไปสู้กับแดดเป็นร้องถึงแหล่งทุกคนทุกแห่งพักร้อนแหลมๆมีของมาแบ่งแค่แชร์โลบ้างไม่เสียเวลาไปซ่าถึงแก่นพักยาวจะแข่งสงสารยังแจ่มแล้วตอนที่แม่งโอ้ผมไม่เคยรู้สึกเฟลขนาดนี้มาก่อนแล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่แบบคือตอนที่ผมอยู่บนเวทีมันจะมีหมวกลูฟี่อยู่อันนึงที่แบบมันจะมีเชือกอยู่ข้างหลังแล้วผมใส่เอียร์อยู่แล้วมันจะมีซีนที่ผมจะต้องถอดหมวกโยนเพื่อเปิดหน้าใช่ไหมแล้วพอผมถอดออกมาแล้วมันไปเกี่ยวกับเอียร์แล้วมันไม่หลุดนะครับมันหลุดออกมาแบบกระชากหลุดออกมาเลยแล้วผมไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเลยคือเรารู้ว่าเราตั้งใจกันมากแต่เพื่อให้ได้แบบฟีลไวท์ที่มันชิลจริงๆเราก็ต้องปรับอารมณ์ไป
แล้วพอมันออกมาแบบว่าเป็นคนละทางกับที่เราคิดแล้วน้องๆเขากลับมาปลอบใจผมบอกว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรวันนี้เราเต็มที่แล้วเราสนุกแล้วไอ้แม่งแบบสปิริตคือนี่คือมืออาชีพ